การนับอายุของสวรรค์และพรหมโลกการนับอายุของผู้ที่ไปเกิดในสวรรค์และพรหมโลกนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งเพราะมีอายุยืนยาวจนไม่สามารถคำนวณด้วยภาษามนุษย์แต่ท่านได้แสดงไว้ขอให้เห็นเป็นตัวอย่างครั้นจะข้ามไปไม่กล่าวถึงอายุเทวดาและอายุพรหมการเล่าเรื่องภพภูมิในพระพุทธศาสนาก็จะไม่สมบูรณ์ต่อไปนี้จะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของผู้ที่เกิดในสวรรค์กับอายุของมนุษย์1จาตุมมหาราชิกามีอายุ500ปีทิพย์ท่านเปรียบเทียบเท่ากับ9ล้านปีในเมืองมนุษย์2ตาวติงสาภูมิมีอายุ 1,000 ปีทิพย์ท่านเปรียบเทียบเท่ากับ36ล้านปีในเมืองมนุษย์3ยามาภูมิมีอายุ 2,000 ปีทิพย์ท่านเปรียบเทียบเท่ากับ144ล้านปีในเมืองมนุษย์4ดุสิตาภูมิมีอายุ 4,000 ปีทิพย์ท่านเปรียบเทียบเท่ากับ578ล้านปีในเมืองมนุษย์5นิมมานรดีภูมิมีอายุ 8,000 ปีทิพย์ท่านเปรียบเทียบเท่ากับ2,304 ล้านปีในเมืองมนุษย์6ปรนิมมิตะวสวัตดีภูมิมีอายุ 16,000 ปีทิพย์ท่านเปรียบเทียบเท่ากับ 9,218 ล้านปีในเมืองมนุษย์ทั้งหมดตามที่กล่าวนี้เป็นอายุของสวรรค์6ชั้นส่วนอายุของผู้ที่เกิดในพรหมโลกนั้นไม่สามารถเทียบได้กับอายุของโลกมนุษย์เพราะพรหมนั้นมีอายุยืนยาวมากเกินจำนวนนับด้วยภาษามนุษย์ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงอายุของพรหมแต่ละชั้นไว้ดังนี้1พรหมปาริสัชชาภูมิมีอายุ1ส่วน3วัฏฏายีอสงไขย2พรหมปุโรหิตาภูมิมีอายุ1ส่วน2วิวัฏฏายีอสงไขยกับ3 3มหาพรหมภูมิมีอายุ1วิวัตถายีอสงไขยกับ4ปริตตาภาภูมิมีอายุ2มหากัปห้าอัปปมานาภาภูมิมีอายุ4มหากัป6อาภัสราภูมิมีอายุ8มหากัป7ปริตตสุภาภูมิมีอายุ16มหากัป8อัปปมานา8อัปปมานสุภาภูมิมีอายุ32มหากัป9สุภกินหาภูมิมีอายุ64มหากัปสิบเวหพลาภูมิมีอายุ500มหากัปสิบเอ็ดอสัญญาสัตตภูมิมีอายุ500มหากัปสิบสองอวิหาภูมิมีอายุ 1,000 มหากัปพรหมชั้นนี้บำเพ็ญสัตทินรีย์คือบำเพ็ญบารมีด้านศรัทธาสิบสามอัตตปาภูมิมีอายุ 2,000 มหากัปพรหมชั้นนี้บำเพ็ญวิริยินทรีย์คือบำเพ็ญบารมีด้านความเพียรพยายาม14สุทัสสาภูมิมีอายุ 4,000 มหากัปพรหมชั้นนี้บำเพ็ญสตินทรีย์คือบำเพ็ญบารมีด้านสติ15สุทัสสีภูมิมีอายุ 8,000 มหากัปพรหมชั้นนี้บำเพ็ญสมาธินทรีย์คือบำเพ็ญบารมีด้านสมาธิ16อกนิฏฐาภูมิมีอายุ 16,000 มหากัปพรหมชั้นนี้บำเพ็ญปัญญินทรีย์คือบำเพ็ญบารมีด้านปัญญา17อากาสานัญจายตนะภูมิมีอายุ 20,000 มหากัปต์18วิญญาณัญจายตนะภูมิมีอายุ 40,000 มหากัปต์19อาทินจัญญายตนะภูมิมีอายุ 60,000 มหากัปต์20เนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิมีอายุ 84,000 มหากัปต์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามนุษย์เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิทั้ง3นี้ตามแต่บุญกรรมที่ได้กระทำไว้แตกต่างกันบางครั้งต่ำลงบางครั้งสูงขึ้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่รู้จักจบสิ้นจึงเรียกว่าสังสารวัฏพระพุทธองค์เห็นภพภูมิเหล่านี้ตามความเป็นจริงด้วยญาณที่เกิดจากการบำเพ็ญทางด้านจิตจนบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเหนือการรับรู้ด้วยตาของมนุษย์เราทั้งหลายจึงได้จำแนกจึงได้แจกแจงสั่งสอนไว้สิ่งเหล่านี้คนส่วนมากไม่เชื่อพร้อมทั้งปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่สามารถมองเห็นได้และเป็นเรื่องงมงายแท้จริง
พระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้คนเชื่อแต่สอนความจริงใครจะเชื่อความจริงหรือไม่ก็ตามความจริงก็เป็นความจริงเพราะความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อหากใครเห็นตามนั้นก็สามารถนำความจริงวงเล็บธรรมะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตได้เหมือนความร้อนของไฟถ้ามีคนบอกว่าไฟร้อนเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามก็ไม่มีผลอะไรต่อความร้อนของไฟเพราะไฟยังคงร้อนและทำหน้าที่ของไฟอยู่ตามธรรมชาติหากใครเห็นตามนั้นก็สามารถนำไฟไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตได้เช่นกันนรกสวรรค์บุญกรรมการเวียนว่ายตายเกิดก็เช่นเดียวกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อของใครแต่นรกสวรรค์ก็ยังคงดำเนินไปตามธรรมชาติอาศัยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อสรรพสัตว์จึงได้ออกเที่ยวสั่งสอนผู้คนให้รู้ถูกรู้ผิดให้เห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่งตลอดจนความเป็นไปของสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเพื่อจะได้ตั้งใจทำความดีและเปลี่ยนพยายามงดเว้นจากความชั่วในขณะที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดจะได้หลีกเลี่ยงความทุกข์ความเดือดร้อนที่จะเกิดในการเบื้องหน้าและเปลี่ยนพยายามเพื่อก้าวข้ามภพชาติต่อไปลูกหลานต่างก็ไม่มีใครรู้ว่าสังขารร่างกายโยมแม่ใหญ่จะเป็นไปได้อีกนานแค่ไหนนับวันกำลังก็ยิ่งโรยแรงลงไปคนวัย83ปีอายุไม่ใช่น้อยโยมพ่อใหญ่ก็จากไปแล้วด้วยวัย80ปีเป็นสิ่งยืนยันถึงความเป็นจริงที่ทุกคนต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถึงแม้จะรู้เช่นนี้อาตมาก็ยังรู้สึกหดหู่ใจยิ่งเห็นท้องทุ่งก็ยิ่งอดคิดถึงโยมพ่อใหญ่ไม่ได้โยมพ่อใหญ่มีชีวิตอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเรียบง่ายไม่ทำตนเองให้ลำบากเดือดร้อนและไม่ทำผู้อื่นให้ลำบากเดือดร้อนใครจะดีใครจะชั่วก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจยังคงทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างเงียบๆจากวัยหนุ่มตราบจนชราแล้วก็จากไปอย่างเงียบๆเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอาตมามีโอกาสกลับบ้านเห็นท้องนาหมู่ไม้ดูเงียบเหงาอย่างไงบอกไม่ถูกเหมือนมีอะไรสักอย่างขาดหายไปแน่นอนสิ่งที่ขาดหายไปคงหนีไม่พ้นชายชราวัย80ปีผู้เป็นเจ้าของท้องนาแห่งนี้ชายชราที่เคยสอนให้อาตมารู้จักท้องนาและสายน้ำสอนให้รู้คุณค่าของการดำรงชีวิตอย่างสงบเสงี่ยมเรียบง่ายตามกำลังความสามารถและความเพียรพยายามของตนไม่คดโกงไม่เบียดเบียนไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายใครๆมีศรัทธาตั้งมั่นต่อพระพุทธศาสนาไม่คลอนแคลนชายชราคนนี้ได้จากพวกเราไปแล้วเหมือนจะยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ว่าความตายเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้จำได้ว่าเมื่อครั้งยังเป็นเด็กพอถึงฤดูน้ำหลากอาตมาชอบนั่งเรือดูกอบัวยืดก้านหนีน้ำจอกแหนไหลตามกระแสน้ำเหมือนผู้คนไหลตามกระแสของอำนาจกิเลสต่างแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเข็นฆ่าทำลายล้างซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายกิเลสที่ตนต้องการบางคนก็กล่าวร้ายบางคนก็ใส่ร้ายบางคนก็ทำร้ายผู้อื่นเหมือนไม่รู้ว่าชีวิตนี้สั้นนักเพราะอำนาจวาสนาฐานันดรศักดิ์และคำยกยอปอปั้นที่โลกมนุษย์สมมติให้ดอกบัวบานสะพรั่งแทงยอดหนีน้ำหลากรับแสงอาทิตย์ดูงดงามบนสายน้ำแห่งนี้เองที่โยมพ่อใหญ่เกิดเติบโตทำมาเลี้ยงชีพตราบจนชราแล้วจากไปอย่างเงียบๆบนท้องทุ่งแห่งนี้คงมีผู้คนเกิดเติบโตและจากไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่รู้จักจบสิ้นแน่นอนโยมพ่อใหญ่ไม่ใช่คนสุดท้ายของทุ่งแห่งนี้อย่างน้อยก็ลูกหลานที่เกิดตามโยมพ่อใหญ่มาที่เราเห็นกันอยู่ซึ่งก็รวมทั้งอาตมาด้วยนึกแล้วเหมือนตัวเองกำลังแสวงหาอะไรสักอย่างที่ตัวเองไม่สามารถรู้ไ
แม้จะแสวงหาจนแล้วจนเล่าก็ยังไม่อาจค้นพบบางครั้งอาตมาก็เกิดความคิดว่าตัวเองไม่รู้เป็นลูกเป็นหลานประสาอะไรไม่สามารถดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้เหมือนลูกหลานใครอื่นเขาอยากอยู่ใกล้พ่อแม่ปู่ย่าตายายอยากปรนนิบัติอยากทำเหมือนอย่างที่ลูกหลานใครอื่นเขาทำแต่ก็เป็นได้เพียงความคิดเพราะมีบางอย่างย้ำเตือนให้เดินตามเส้นทางของตนเองเส้นทางที่จริงๆก็ไม่รู้ว่าจะทอดขนาดไปสู่จุดหมายใดแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำก็คือความอบอุ่นที่ได้รับจากวัยเยาว์จดหมายฉบับนี้ค่อนข้างพูดยาวไปหน่อยพอเขียนแล้วก็หาที่ลงไม่ได้ดูน่าเบื่อภาษาก็ออกจะฟังยากเห็นจะต้องหยุดเสียทีหากมีเวลาอาตมาจะเขียนมาอีกครั้งด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและด้วยอนุภาพแห่งศีลสมาธิปัญญาอันเกิดจากการที่อาตมาได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาและที่เคยได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติตลอดจนถึงปัจจุบันชาติขอให้โยมแม่ใหญ่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้าและมีพระอริยสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่เสมออย่าได้ประมาทมีสุขภาพกายที่ดีและมีสุขภาพใจแจ่มชื่นรื่นเริงเบิกบานในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปกรุงเทพมหานครวันเริ่มต้นปีพุทธศักราช2544ขึ้น7ค่ำเดือน2